กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะรีบส่งกันเข้ามาเลยนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันอังคารที่16มกราคมนะคะปี11เวลา 6.55 นะคะดวงการเงินการงานความรักครับดวงการเงินในปีนี้เขาเกณฑ์ว่าเงินรั่วไหลแล้วเก็บเงินไม่อยู่เป็นมา2ปีแล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าจะเริ่มเก็บเงินอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เรื่องความรักนี่ก็ได้ดวงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยยังไม่ยังจริงๆมีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ปีนี้เอาไปว่าประคับประคองไปก็แล้วกันนะครับค่ะการงานการงานก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ปีนี้จะมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานด้วยตัวเองหรือหาอะไรทำใหม่ตั้งแต่ปลายปีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเบียร์ค่ะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี20นะคะเวลา 22:26 นาทีค่ะจะขายที่ได้มีค่ะแล้วนี่จะหมดเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงวันที่เท่าไหร่นะเอาใหม่12พฤศจิกายน20ค่ะเวลา 22.26 22.26 โอเคได้ละขายที่ได้มีค่าและหนี้หมดเมื่อไหร่ปีนี้มีโอกาสได้ขายที่นะครับแล้วก็หมดหนี้คือดวงเนี้ยจะมีภาระเรื่องหนี้หนักมากในปีนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขายที่ได้ในปีนี้ด้วยเพราะนั้นพอขายที่ก็หมดหนี้ครับอ๋อก็นะแต่ว่าในดวงถูกกำหนดด้วยว่าพอขายแล้วก็หมดเงินด้วยก็แปลว่าน่าจะเอาไปใช้หนี้เนี่ยใช่ครับก็เข้าใจว่าคงไปใช้หนี้พอขายแล้วก็หมดไปนะครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอภิวัฒน์นะคะเกิดวันที่14ธันวาคมปี31เวลา 6.55 ค่ะอาจารย์ 6.55 เรื่องการงานและโชคลาภค่ะเรื่องการงานนะครับการงานในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นราศีธนูเรื่องการงานก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะงานเนี่ยจะมีลักษณะงานเพิ่มขึ้นและมีเกณฑ์ย้ายที่ทำงานแต่จะไม่ได้ออกจากงาน มีเกณฑ์ว่าเปลี่ยนแปลงแค่ที่ทำงานหรือทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยขึ้นต้องเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะเรื่องโชคลาภปีนี้พอจะมีโชคลาภบ้างแต่ว่าลาภที่ได้มาก็เก็บไม่อยู่เพราะเขาเก่งเงินรวยอยู่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจันทนานะคะเกิดวันจันทร์ที่28ตุลาคมค่ะปี28เวลา5:00 น.ตรงจะดีไหมคะอาจารย์การเงินและความรักค่ะจะดีไหมการเงินและความรักครับล่ะเรื่องความรักแต่ไม่ดีนะครับเพราะปีนี้เนี่ยดาวความรักอยู่ในตำแหน่งที่แปลว่าว่างเวลาคนความรักอยู่ว่างถ้ามีแฟนมีโอกาสจากกันหรือเลิกลากันไปได้ง่ายเหมือนกันต้องอดทนกว่าความรักจะดีขึ้นประมาณเดือนกันยาครับและตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปถ้ารักกันอยู่ก็ต้องอดทนกันไปก่อนนะครับส่วนเรื่องการเงินปีนี้ก็คือว่ามีรายจ่ายสูงแต่ว่ายังถือว่ามีเงินอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณระวีวันค่ะเกิดวันที่26พฤศจิกายนปี15นะคะเวลา 21:16 นาทีงานและสุขภาพค่ะงานและสุขภาพนะครับเรื่องการงานปีนี้เนี่ยไม่ค่อยดีมันดรอปลงคือการงานน่ะลดถอยลงไปถ้าทำธุรกิจส่วนตัวแปลว่ากำไรหรือผลประโยชน์ที่เคยได้ลดลงแต่ถ้าทำงานกินเงินเดือนก็แปลว่างานไม่ได้ก้าวหน้าทรงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุขภาพสุขภาพปีนี้จะเป็นโรคเครียดโรคกังวลนะครับถ้าเป็นสตรีนะเป็นผู้หญิงก็จะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนโรคผู้หญิงนะครับโรคที่เกี่ยวสตรีครับก็อย่าคิดมากอย่าคิดมากยังไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรีชาเกิดวันที่13กุมภาพันธ์นะคะปี05เวลา 8:15 นาทีค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างคะอยู่ลัคนาอะไรครับลัคนาอยู่ราศีกุมนะครับลัคนาอยู่ราศีกุมราหูราหูกำลังเล่นเพราะฉะนั้นคนที่ลัคนาราศีกุมสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาชีวิตคู่นะครับแล้วปัญหาวุ่นวายเรื่องชีวิตคู่แล
แล้วราศีกุมเนี่ยของคุณเนี่ยจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคู่ครองจะก่อหนี้นะแล้วการเงินจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนในช่วงปลายปีเนี่ยต้องระวังเรื่องใหญ่มีการก่อหนี้ขึ้นมานะครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรณกรค่ะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี34เวลา21นาฬิกาตรงนะคะยังว่างงานอยู่ค่ะอาจารย์จะได้งานทำช่วงไหนครับอยากทราบเรื่องการเงินและความรักด้วยคือธรรมดาเนี่ยถ้าถามเรื่องการงานก็แสดงว่าไม่มีงานทำเพราะคนไม่มีงานทำก็ไปมีผลว่าการเงินย่อมไม่ดีเป็นเรื่องปกติค่ะดวงนี้การงานยังไม่มั่นคงอยู่นะครับสภาพการงานเนี่ยปีนี้จะยังไม่มั่นคงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานออกจากงานบ่อยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเดือนมีนาคมพอจะหางานได้แต่งานก็ยังไม่มั่นคงนักนะครับค่ะเอาแค่พอได้หน่อยละกันพออยู่ได้แล้วดวงนี้ผมมีข้อแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะลองฝึกทำงานด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะเนื่องานเขาจะไม่มั่นคงอยู่ 2-3 ปีทีเดียวครับความรักล่ะคะความรักตอนนี้เนี่ยก็ยังดวงนี้เป็นพวกราศีกันนะฮะความรักยังไม่มีอะไรปัญหานะแต่ว่าถ้ามีความรักในช่วงนี้ยังไม่ถือว่ามีความสำเร็จนะครับจนกว่าต้องรอกลางปีไปแล้วต้องกระดักกระดาไปแล้วครับก็ยังชิวๆอยู่ยังชิวๆอยู่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรีค่ะเกิดวันอังคารที่20ตุลาคมนะคะปี2491ถามเรื่องสุขภาพการงานนะคะการเงินในปี5491เวลาใช่ค่ะไม่มีเวลามาไม่มีเวลาเนาะนะคะสุขภาพการงานการเงินค่ะสุขภาพการงานการเงินดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าในรูปดวงตอนนี้เนี่ยนะกำลังจะเข้าเกณฑ์ป่วยแล้วครับลักษณะโรคที่ป่วยสิ่งที่ต้องระวังอันดับหนึ่งก็คือโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงกับโรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบต้องระวังเรื่องนี้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในดวงนี้อยู่ในสภาวะเงินรั่วค่ะเงินรั่วแปลว่ามีภาระรายจ่ายสูงเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูแลเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นนะครับนะแต่ว่าจะมีลูกหลานพอพึ่งได้นะครับค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะอ๋อมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะปฏิวัติครับปฏิวัติครับปฏิวัติขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ25พฤษภาคม17ปีวันเสาร์ปีขานครับ2517เวลาค่ะช่วงใกล้เที่ยงครับใกล้เที่ยงแน่ใจไหมครับว่าเป็นเวลาใกล้เที่ยงนะครับใช่ครับแน่นะครับโอเคครับดวงคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานคุณไม่แน่นอนและไม่มีความมั่นคงยกเว้นแต่คุณทำงานอิสระนะครับนะถ้ารับราชการแล้วงานคุณเริ่มมีปัญหาแล้วครับดาวงานคุณกระทบกับตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องผู้บังคับบัญชาและเจ้านายส่วนตัวผมนะใช่ครับนะถ้าเป็นเรื่องงานนะครับนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตอนนี้เจ้านายกับคุณเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลักษณะความเข้ากันครับนะตอนนี้ระยะนี้นะครับแต่ดวงคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ภายในปีนี้ครับแต่เปลี่ยนสูงขึ้นคืออย่างนี้นะอาจารย์ผมตำแหน่งอยู่ปัตตานียะลาแต่ว่าผมจะช่วยราชการเดี๋ยวมากรุงเทพถูกครับย้ายไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าเลขหลักอยู่ที่ยะลาเดือนธันวาคมนี่ผมก็อาจจะต้องกลับยะลาผมก็เลยถามอาจารย์ว่าผมถ้าผมวิ่งอยู่ต่อเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยดวงมันน่าจะได้ไหมคืออย่างนี้ดวงคุณมีเกณฑ์ย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ในปลายปีนี้ครับเพราะแปลว่าเดี๋ยวคุณปลายปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งคุณก็ต้องย้ายแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือถ้าตำแหน่งคุณอยู่ยะลาแปลว่าคุณต้องออกจากยะลาใช่แล้วแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็อยู่ที่นั่นมันไกลบ้านเท่านั้นแต่ว่ามันถึงมันก็สนุกดีมันได้ครับก็คือประเด็นก็อย่างนี้ไงครับว่าคุณต้องย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับแต่ว่าถ้าผมขึ้นมาไม่เดี๋ยวต้องตรงนี้ก่อนนะครับตามดวงคุณต้องเงื่อนไขนี้ก่อนว่าโดยพื้นดวงคุณเนี่ยนะจะไม่มีชีวิตที่บ้านเกิดหมายความความก้าวหน้าและความมั่นคงคุณไม่อยู่บ้านเกิดถ้าคุณไม่ใช่คนยะลาไม่เคยกลับบ้านเกิดเลยใช่เพราะว่าดวงคุณจะมีความมั่นคงนอกบ้านเกิดเสมอยิ่งอยู่ไกลบ้านยิ่งคุณประสบความสำเร็จยิ่งสูงครับใช่แต่ปีนี้คุณกำลังจะย้ายตำแหน่งงานใหม่และเลื่อนตำแหน่งขึ้นด้วยในปลายปีใช่เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าถ้าคุณประจำอยู่ที่ยะลาคุณต้องออกจากยะลาครับใช่ครับออกดีกว่าอยู่ที่ตามดวงไม่ครับก็ใช่ครับเพราะคุณมีเกณฑ์ต้องย้ายที่ไงครับไปรับหน้าที่ใหม่ที่สูงขึ้นถ้าคุณอยู่ที่เก่าก็เท่ากับตำแหน่งคุณยังเป็นที่เดิมอยู่คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะยอมก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งใหม่ไหมถ้าเอาเขาต้องย้ายครับครับครับแล้วก็ตกลงจะซื้ออะไรด้วยครับเห็นว่าจะซื้อทรัพย์สินใหม่จะเปลี่ยนรถหรือเปล่าครับเนี่ย
เปล่าครับรถนี้สามสี่คันอยู่แล้วแล้วจะซื้ออะไรใหม่เพราะดวงผมจะซื้อทรัพย์สินใหม่ไม่มีครับเดี๋ยวมีนะครับเพราะดวงคุณบอกว่าจะซื้อทรัพย์สินพวกทรัพย์สินใหญ่พวกบ้านหรือรถนะครับหรือที่ดินไม่ผมยืนยันว่ามีนะมาเดี๋ยวผมยืนยันว่าคุณต้องซื้อแหละครับแต่ถ้าซื้อกันเองจะผมตัวอาจารย์ได้ครับครับได้ครับค่ะยินดีค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะครับก็ช่วยดูหน่อยว่าดวงนี่มันจะมีพื้นทรงหรือจะดวงใต้หงไหมคือว่าโครงงานผมไม่ชอบดวงใต้ดวงจะมีตายหงไหมนะครับดวงคุณไม่ได้โชว์ตายหงนะแต่ดวงคุณเหมือนว่าชีวิตต้องอยู่ไกลบ้านเท่านั้นแหละครับแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตมีแต่เรื่องหวาดเสียวนะก็มีแต่เรื่องหวาดเสียวแต่ไม่ได้อายุสั้นครับสบายใจได้ครับครับนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณศรีสุดาค่ะเกิดวันที่13มีนาคมปี13นะคะถามเรื่องการงานหนี้สินโชคสุขภาพค่ะดวงนี้ไม่ได้บอกเวลาเกิดเนาะใช่ค่ะครับเดี๋ยวก่อนไม่ได้บอกเวลาเกิดดวงนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งการงานเนี่ยในช่วงนี้ไปจนทั้งถึงสิ้นปี60ไม่มั่นคงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่องานไม่มั่นคงหนี้สินย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะหมดนะครับนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี60จบแล้ว61เนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่จะมีเวลาจะมีโอกาสได้ชดใช้ครับสุขภาพสุขภาพนี่ปีนี้จะมีการป่วยหรืออาจจะต้องรักษาตัวช่วงหนึ่งครับค่ะนะครับปีนี้เขาเกณฑ์ป่วยตั้งแต่เดือนกุมภาถึงกันยาเลยครับนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะ